ใช้ชีวิต1วันในโรงเรือนมีอะไรให้ทำบ้างดีดีทรีการ์ดเด้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาพบกับช่องดีดีทรีแล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้กับเพื่อนๆทุกคนเลยวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะมาทำงานไปพร้อมๆกันค่ะว่าใน1วันเนี่ยเราทำอะไรบ้างในโรงเรือนของเราและนี่ก็คืองานแรกของเราเราก็จะมาคัดแยกไม้ที่เรานะคะได้ถอดกระถางไว้นะคะเพื่อที่จะทำการปลูกไม้เนาะเนี่ยก็คัดแยกก่อนว่าจะปลูกใส่กระถางไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือต้นหอมทะเลทรายทุกคนไอ้ต้นเนี่ยมีใครเคยป่ะเวลาตัดอะตัดที่ใบมันอะแล้วมันจะคันที่ตัวแบบยิ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 บเลยอะมีใครเคยเป็นไหมเรื่องแบบถ้าใครเคยเป็นอะเพื่อนเพื่อนมีวิธีการแก้ไขปะว่าเราจะต้องทำยังไงให้เวลาที่อยากจะตัดใบที่เกะกะของเขาออกแล้วเราไม่รู้สึกคันอะใครมีเทคนิคอะเม้นมาบอกหน่อยดิรู้สึกทรมานมากเว้ยเวลาคันอะมันคันมากเลยนะไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเหมือนแบบหมดกั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 ดเหมือนหมดกัดทั้งตัวอย่างเงี้ยเลยอะโอ้ก็ถ้าใครมีวิธีก็อย่าลืมเมนมาบอกกันนะคะเรานะคะถอดกระถางรากเขาแล้วเนี่ยเราก็ทำการเช็ครากเขาด้วยว่ารากเขามีตรงไหนแห้งมีปัญหาหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็ตัดทิ้งได้เลยแล้วเขาก็จะงอกรากใหม่ขึ้นมาแต่ว่าถ้ารากอันไหนที่ยังดูแบบสุขภาพดีอยู่นะคะเราก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะนี่แล้วอันนี้ก็คือต้นหอมอีกต้นหนึ่งนะคะมันชื่อว่าต้นหอมใบม้วนเราจำชื่อไม่ได้อะว่าชื่อจริงๆมันชื่อว่าอะไรนะคะเนี่ยมันจะต่างจากต้นหอมต้นนี้นะคะตรงที่ตรงนี้จะเป็นใบตรงเห็นป่ะเหมือนต้นหญ้าโลกๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นใบม้วนกลมๆนะคะก็น่ารักไปอีกแบบอันนี้ยังไม่เคยตัดใบเลยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าขัดหรือเปล่าเนี่ยใบมันจะเป็นม้วนๆแบบนี้นะดูสิน่ารักไหมไอตัวใบตรงอ่ะเรามีเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเรายังขาดใบม้วนอยู่ก็มีถาดนึงแล้วแหละแต่ว่ารอให้น้องโตอยู่นะคะถ้าเกิดเลี้ยงรวมๆกันเยอะๆให้ต้นใหญ่ๆนะคะก็จะน่ารักมากคือตอนนี้มันอาจจะยังดูไม่ได้น่ารักเท่าไหร่นะคะมันอาจจะดูคล้ายๆกับต้นหอมใช่ปะคือถ้าเพื่อนๆเลี้ยงให้เขาเป็นกอใหญ่ๆนะคะเขาจะแบบน่ารักมากเลยซึ่งเราพยายามจะเลี้ยงให้เป็นกอให้ใหญ่อยู่แต่ว่าแบบพอเจอแล้วมันก็คันไม้คันมืออยากจะแยกกอให้เขาอย่างเงี้ยมันก็เลยยังไม่ได้กอใหญ่สักทีนึงนะคะเลือกนะคะรากที่ดูสุขภาพดีเก็บไว้ว่าอยากจะมีอีต้นหอมเนี้ยให้เป็นทุ่งนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นน่ะคิดดูดิถ้าต้องตัดต้นที่เป็นทุ่งแล้วก็คันไปด้วยพร้อมๆกันมันจะเกิดอะไรขึ้น ตัวเราคงระเบิดไปเลยอ่ะเอาดีๆถ้าเหมือนกันก็คือจะเช็ครากก่อนนะแล้วก็ตัดแต่งรากให้ดีนะคะแล้วก็รอทำเหมือนกันแหละกับต้นหอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอสัก 3-4 วันนะคะแล้วก็ค่อยนำน้องอะลงไปปลูกในกระถางค่ะนะจริงๆคนนกต้นเนี้ยเราซื้อมานะคะแล้วก็เลยเอามาเปลี่ยนกระถางถ้าใครอ่ะที่ซื้อไม้จากส่วนอื่นมานะคะอาจจะเจอแบบนี้ได้นะเนี่ยก็คือไม้จากส่วนอื่นนะอาจจะนำโรคมาให้ส่วนเราได้นะคะเนี่ยเห็นป่ะขาวๆที่รากเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดได้ไม้ใหม่มานะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใส่สตาร์เกิลจีใส่ออสโมโคนเงี้ยให้เขานะ
ก็วิธีอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเจอเพี้ยแป้งนะคะจริงๆวิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับเราก็คือเราจะรูดออกนะคะแล้วก็เอาต้นนี้ไปล้างน้ำแล้วก็รอให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยลงปลูกเพราะว่าถ้าเราอ่ะใส่สตาร์เกิลจีลงไปใช่ไหมจริงๆอ่ะก็คือแบบเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่ะใส่สตาร์เกิลจีลงไปแล้วอ่ะเขาก็จะช่วยฆ่าเพี้ยแป้งได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ไม่ต้องกังวลมากแค่ดังเพียแป้งออกจากรากเขาก็พอเนาะค่ะเราก็จะเตรียมไม้เนี่ยแยกชนิดไว้ก่อนนะแล้วก็รอให้แผลเขาแห้งนะคะประมาณ3วันเนาะแล้วก็ค่อยนำไปลงปลูกเพราะว่าเราจะไม่ปลูกไม้เลยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยขั้นตอนนี้ก็จะสุดแค่เท่านี้ก็คือตัดแต่งรากแล้วก็แยกชนิดให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมปลูกเพื่อง่ายต่อการปลูกในขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วก็ในกิจกรรมต่อมานะคะเพื่อนๆก็คือเรานะคะจะทำการเก็บฝักของต้นไม้ที่เรานะคะได้ผสมเกสรไปเมื่อก่อนๆหน้าแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาฝักสุกแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเก็บฝักเขาไปเพาะเมล็ดกันค่ะซึ่งในถาดนี้นะคะฝักที่สุกแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นต้นน้องแมมหนูฮูกนะคะเนี่ยเห็นปะอันนี้นะคะเหมือนเขาควายว่าเพื่อนๆดูดิมันมี2ฝักแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้2ฝักเหมือนกันเนี่ยแมมหนูฮูกนี่นะตัววันนี้นะคะเราก็จะมาทำการเก็บฝักเขากันค่ะแล้วต่อมาก็คือเดินวนในโรงเรือนว่ามีต้นไหนที่ออกดอกบ้างแล้วก็ทำการผสมเกสรให้กับเขาค่ะอันนี้ใหญ่กว่าดอกนี้ก็เลยนะเนี่ยหอมเวอร์ถ้าเกิดว่าน้องออกดอกพร้อมกันเป็นทุ่งนี่คงเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากเลยนะคะแล้วก็นำฝักที่เราเก็บได้วันนี้ใส่กระชอนเตรียมล้างเมล็ดให้สะอาดเพื่อนำไปเพาะเมล็ดในวันอื่นๆค่ะโดยขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากการที่บีบเมล็ดออกมาแล้วก็ทำการล้างเมือกหรือว่าสิ่งสกปรกที่อยู่ด้านในฝักให้เมล็ดนะคะมีความสะอาดมากที่สุดค่ะแล้วก็นำเปลือกที่เราแยกได้เนี่ยนำไปทิ้งถังขยะและนี่ก็คือ1วันของเราค่ะจะเห็นว่าทุกๆขั้นตอนเนี่ยกินเวลาสุดๆเลยนะทำแป๊บๆก็หมดวันแล้วแล้วงานของเพื่อนๆ เวลาเข้าโรงเรือนล่ะมีอะไรบ้างเหมือนหรือแตกต่างกับเราบ้างไหมยังไงเม้นมาบอกกันบ้างนะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะหากเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย